สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีตัวของมาให้ตรวจหวยแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวโปรแกรมคัดดีนะครับผมเนี่ยสีสันสวยงามเลยครับตัวนี้สวยงามมากนะครับบอกว่าตัวเล็กกระทัดรัดเนี่ยนะฮะอาการของเจ้านี้นะครับคือจ่ายไฟเข้าไม่ติดไม่มีอะไรไฟก็ไม่โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอันนี้ PFC จากทางผมก็จำไม่ได้จังหวัดไหน เดี๋ยวมาต่อให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อจากแบตเตอรี่นะเนี่ยผมเทสดูก่อนว่าแบตเตอรี่เรามีไฟคีบไฟรีโมทกับไฟแบตพร้อมกันเลยแล้วก็ตัวกราวปึ๊บเงียบเลยครับเงียบเลยไม่มีอะไรเลยไฟตรงนี้เข้ามาไหมไฟ12เข้ามานะเนี่ยตรงรีโมทก็เข้าทุกจุดเลยแต่มันไม่ออกไฟไม่เข้าเครื่องแต่ไฟที่ต้นขั้วมีนะครับลื้ออีกแล้วครับผมเราเป็นช่างลื้ออยู่แล้วเมื่อผมแกะข้างในออกมานะครับผมก็เจอว่าข้างในเนี่ยไส้นั่นจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ามีฟิวซ่อนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยววัดฟิวตรงนี้ดูว่าฟิวตรงเนี้ยขาดหรือเปล่าถ้าขาดก็แสดงว่าชุดจ่ายไฟมันมีปัญหานะทำให้ฟิวขาดโดยเอามิเตอร์เข็มสุดที่รักของเราออกมาเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นสูตรลงสูตรอย่างนี้จริงด้วยครับผมเหมือนชุดจ่ายไฟมีปัญหาครับหรือหนักกว่าเดิมแกออกมาแล้วนะใส่แน่นจริงๆเดี๋ยวมาวัดดูว่ามันมีตัวไหนเสียบ้างนะเพราะว่าแค่ฟิวขาดคงไม่ใช่นะครับอยู่ๆฟิวจะขาดเป็นไปไม่ได้ถ้ามีตัวช็อตมันจะมีมิเตอร์เห็นเนาะวัดขา2 3เนี่ยนะครับของ MOSFET ฝั่งจ่ายไฟนะดูยังไงว่าเป็นฝั่งจ่ายไฟดูด้านล่างครับเห็นไหมครับมันมาตรงนี้มานี่แล้วก็เข้าเฟส3ตัวเนี่ยวัดตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมน่าจะไม่เห็นอย่างนี้เห็นเป็นขามากกว่ากันนะครับนี่นะใช่ไหมขึ้นสุดเลยมิเตอร์ผมสุดที่เลข5ครับมันก็เลยสุดที่ตรงนี้มันขนานกัน3ตัวเนี่ยมันก็ไม่รอดแล้วครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันเดี้ยงแน่นอนชุดจ่ายไฟส่วนชุดขยายเนี่ยมันจะแยกเป็นทั้งหมดเป็น4 channel นะครับคู่หนึ่งเนี่ยต่อ1 channel นะอันนี้ก็ใน channel 1 2ตัวต่อ1 channel นี่ครับเป็นคู่ๆไปเลยเราก็มาวัดลองดูครับว่ามันมีตัวไหนที่จะรอดหรือว่าตัวไหนเสียบ้างซิลิโคนก็ใส่มาเยอะเกินตึ๊บนี่โอเคได้นะแบบนี้เนี่ยแบบนี้ไม่ได้ช็อตครับผมช็อตแล้วอันนี้ได้ก็คือมีช็อตคู่นี้ครับผมเนี่ยแล้วก็เขี่ยมันลงอะถอดอะไรครับหาอะไรมาเปลี่ยนตัว MOSFET นะผมเช็คดูแล้วนะมันเสียแค่3ตัวนะฝั่งจ่ายไฟนะครับคือแถบเนี้ยแถบชุดของมันเลยนะแต่ว่าชุดนี้ยังรอดอยู่เป็นเบอร์เ
เบอร์อะไรไปเนี่ยจะมองเห็นไหมเดี๋ยวไฟช่วยไฟนี่นะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวครับทำงานกลางค่ำกลางคืนนี่นะครับเป็นเบอร์ 60N06 นะครับผม60แอมป์60โวลต์นั่นเองแล้วก็ฝั่งตัวขยายเนี่ยเป็นเบอร์นี้ครับเป็นเบอร์540ทนไฟได้ร้อยหนึ่งนะจัดได้เลยครับเดี๋ยวแก้ชุดจ่ายไฟก่อนเดี๋ยวมาดูชุดขยายมันเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้า MOSFET ช็อตเนี่ยตัว IC ไดไม่น่ารอดนะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ชุดจ่ายไฟเปลี่ยนไปแล้วนะฮะฟิวเนี่ยเป็นฟิว40แอมป์เนี่ย IC ม่วงเนี่ยคือขาดไปแล้วเรียบร้อย40แอมป์แล้วก็ใส่40แอมป์เข้าไปใหม่นะ2ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเราต่อผ่านหลอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าไม่ต่อผ่านหลอดเมื่อไหร่นะถ้ามันช็อตนะคือมันช็อตไปเลยนะฟิวก็ขาดไปด้วยอันนี้คือผมเลยชอบต่อผ่านหลอดหลอดนี้ก็ทำง่ายๆครับผมก็หลอดไฟหน้ามอไซค์นั่นแหละง่ายๆต่อปุ๊บไฟแดงปุ๊บเป็นสีฟ้าละดูไฟเลี้ยงขา MOSFET เนี่ยนะมันก็ต้องเท่าๆกันนะ 1.8 1.8 เท่ากันหมดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ 1.8 เช่นกันแต่สำคัญมันอยู่นี่ฝั่งขยายที่ผมยังไม่ใส่เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าตัวไดเกตพวกเนี้ยมันโอเคหรือเปล่าแต่ว่ามันร้อนนะครับผมรู้สึกว่ามันร้อนไฟที่มาเลี้ยงขาพวกเนี้ยก็ไม่ขึ้นสักโวลต์นะเนี่ยนะครับปกติต้องขึ้นนะเนี่ยพวกตัวที่ใช้ได้ก็ขึ้นอยู่ไม่ถึงโวลต์ประมาณ600แต่โทษทีครับใช่อันนี้ก็ร้อน2ตัวนี้ร้อนแต่พวกนี้ปกติเย็นปกติไม่เห็นภาพนะไม่ได้จับกับผมด้วยเลยไม่รู้50องศาตัวนี้ก็60องศาครับส่วนพวกเนี้ยเนี่ยก็วิ่งอยู่31ปกตินี่นะครับผมมันมีอะไรผิดปกติครับผมแสดงว่า IC ตัวไดพวกเนี้ยไม่รอดครับงั้นเราต้องเปลี่ยนละเห็นอย่างนึงก็คือหลอดไฟตรงเนี้ยมันก็ขึ้นหลีๆเนี่ยเปลี่ยนตอนนี้ IC ถอดออกแล้วเด้อเนี่ยไปแล้วถอดออกมาแล้วเดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปนะอันนี้ของเก่าของใหม่เบอร์อะไรนะเยอะแยะมากมายจักสิใส่เบอร์ใดต้องสต็อกไว้อย่างนี้ครับผมไม่งั้นทำงานออกไม่ทันนะจะมารอมัวแต่รออะไรตายสถานเดียวใส่ของใหม่เข้าไปก่อนนะ2ตัวดูมาร์กดีๆนะครับผมเป็นเบอร์2092นะโชคดีที่มันไม่ลบเบอร์ถ้าลบเบอร์งานเข้าเนี่ยครับใส่ลงไปตรงตำแหน่งขาตรงมาร์กด้วยนะตัวที่2สายมันเสร็จโอ้ยหนุ่มยากครับใส่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมฮะสวยงาม
งามคักงามคักงามกว่านี้ว่าโรงงานเฮ็ดพุ่นแล้วเอาลองดูอีกรอบเด้อเอาเปลี่ยนใหม่แล้วมาวัดดูอีกทีเอาเป็นยังไงร้อนเหมือนเดิมเหรอแต่ตัวนี้ก็เย็นปกติแล้วนะแต่ตัวนี้ร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับมันก็ร้อนจับได้นะเอาโอเคงั้นผมจะขอยัดมอสเฟตเข้าไปเลยแล้วกันนะครับของเรามีเยอะอยากยัดใส่ละพังให้มันพังไปเลยโอเคตอนนี้ผมยัดอะไหล่เข้าไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวทีนี้มาเทสกันนะครับผมต่อไฟเข้าเดี๋ยววัดดูว่าพวกเนี้ยเกรดพวกเนี้ยโอเคหรือเปล่านะครับให้พวกมอสเฟตมาวัดไฟเลี้ยงดูที่เราเปลี่ยนไปนะครับโอเคไฟมาแล้วครับผม 4. จุดกว่าเนี่ยนะครับต้องขึ้นทุกตัวนะครับผมถ้าวงจรไหนทำงานได้ปกติเนี่ยพวกนี้ทำไมไม่ขึ้นพวกที่เรายังไม่ได้เปลี่ยน IC นะเอ้ามันคือเป็นยังสั่นล่ะน่าจะได้เปลี่ยนยกแผง2ตัวนี้เราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยว2ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่เราจับดูอ่ะแสดงว่ารูปคำไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวมาลองดูครับผมส่วนความถี่มันจะอยู่ประมาณไหนนี่นะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ380กว่า86นะตอนนี้แต่ละชุดก็แตกต่างกันไปครับเพราะว่ามันเป็นไม่มีวงจรสร้างความถี่นะแต่มันเป็น IC ตัวนี้ตัวเดียวที่สร้างความถี่แล้วก็ขับ MOSFET พวกนี้เลยนะครับสำหรับตัว IC Gate Driver ตัวนี้เอาเดี๋ยวเปลี่ยน2ตัวนี้เรามาเทสกันดูครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เปลี่ยนอะไรไปแล้วเดี๋ยวมาวัดดูนะแล้วก็มาวัดดวงมันมาแล้วมันมาแล้วแสดงว่า IC ไรเนี่ยไปหมดเลยครับโอเคเราก็สามารถเทสเสียงได้แล้วนะครับโดยลำโพงสุดยอดขั้นเทพของผมนะครับตัวนี้นะครับผมแรงมากนะฮะนี่เลยที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวสัญญาณเสียงเข้าครับลำโพงเสียบไปเลยเอาตรงนี้ก็ได้สัญญาณเสียงเข้าเลยครับตรงนี้เลยเอาได้แล้วครับผมได้แล้วย้ายชาแนลเอาผ่านครับสองช่องนี้เหลืออีกช่องนี้ครับลำโพงแย่เข้าอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นคู่ล่างนะครับผมไม่ใช่คู่บนเล่งเกณฑ์ขึ้นครับโอเคครับเสียงใสเสียงดีย้าย
รุ่นนี้สามารถบิดได้นะผมแต่ละช่องนะสามารถบิดได้ก็อย่างเช่น A B บิดกันก็จะได้หนึ่งชแนลนะฮะก็กำลังขับก็จะสูงขึ้นนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยสุดลัดของแต่ละด้านนะครับผมถ้าบิดเสียงมันก็จะแรงขึ้นเป็นทวีคูณเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เหลือแค่ประกอบนะครับผมเดี๋ยวประกอบเครื่องเสร็จก็ส่งงานได้แล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับผมสำหรับตัวเครื่องคัดดีนะครับ DS 18ของเรานะครับตัวนี้นะฮะอีแดงของเรานี่เองนะฮะเสียงดีมากนะครับโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราครับผมเราจะมีคลิปอะไรดีๆเด็ดๆนั้นเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ